กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ช่อง KJ Gamer นะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับผมเพื่อในการสตรีมเกมในโทรศัพท์ผ่านทางโปรแกรม OBS นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำยังไงเข้ามาตรงค้นหาตรงนี้แล้วก็พิมพ์คำว่า connect ลงไปนะครับผมเราจะเจอหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาและที่ขาดไม่ได้ก็คือเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับผมต้องเชื่อมต่อตัวที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เหมือนกันด้วยนะนี่อันนี้คือ Wi-Fi ที่เราจะเชื่อมต่อนะครับผมแล้วก็มาดูในโทรศัพท์เราแล้วก็เชื่อมต่อเป็นตัวเดียวกันเลยแล้วคราวนี้นะครับผมเราถ้าใช้เป็นหัวเว่ยมันจะมีเขียนว่ามิเรอร์แชร์นะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ามันจะอยู่ข้างๆกับตัว GPS นะครับผมที่เป็นกระจกนะ2อันเป็นรูปโทรศัพท์2อันก็จะคือจะฉายเข้าไปในคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมเราเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมากดไปที่ Mirror Share นะครับผมแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกเกี่ยวกับชื่อคอมของเราหรือชื่อโน้ตบุ๊กของเรานั่นเองโอเคนะผมเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราต้องรอสักครู่นะครับกดสักนี่เราก็จะได้ขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยแล้วก็แบบจะรื่นมากเลยนะครับผมเปิด Netflix ก็ได้เปิดอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมแต่เราจะเน้นไปทางสตรีมเกมลง OBS นะครับเราก็กดมาเลยเกมสักเกมหนึ่งเกม LOL Whitelist นะครับผมพอได้มาประมาณนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะเห็นหน้าต่างตัวนี้คราวนี้เราก็กดขยายมาเลยครับผมปึ๊บเราก็จะได้หน้าต่างในการสตรีมเกมแล้วนะครับผมแล้วจังหวะนี้ฮะโอเคนะครับผมมันก็จะอยู่เป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับผมแล้วก็เล่นเกมแคสเกมอัดวิดีโอไปได้ตามปกติเลยครับเรากดตรงนี้ครับผมกดเพิ่มแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับคำว่าเกมกดไปแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนมาแบบเป็น Windows นะครับผมแล้วก็หน้าต่างเราก็เลือกเลยเป็นตัว Connect นะครับผมปึ๊บกดตกลงแล้วเรามาดูนะโอเคนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันจะหลุดหน่อยถ้าเรากดตบหน้าจอลงไปนี้หน้าต่างของวันนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นฟูลสกรีนแบบนี้เลยโอเคครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็คงต้องไปแล้วครับผมเราจะมาทำเลยฉลองครบรอบ 1,000 ซับสไครบ์ครับผมก็ฝากกันด้วยนะฝากช่องผมด้วย